ค่ะและจากวิดีโอที่จบไปนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ากระบวนการของการจัดการเรียนรู้นะคะเชิงสร้างสรรค์นั้นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามบริบทต่างๆนะคะต่อไปอาจารย์จะมีอีกหนึ่งกรณีศึกษานะคะที่จะให้นักศึกษาได้ลองดูพร้อมกับการเซตกระบวนการไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะให้เห็นเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกันแล้วพวกเราลองดูนะคะแล้วก็ลองกำหนดดูซิว่ามันจะมีขั้นตอนใดบ้างนะคะซึ่งกระบวนการและขั้นตอนเนี่ยที่อาจารย์ได้ลองเซตดูเบื้องต้นนะคะส่วนมากมันก็จะมีในส่วนของการเรียนรู้นะคะที่มุ่งเพื่อพัฒนาการคิดมุ่งพัฒนาทักษะและมุ่งเพื่อพัฒนาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวนี้กันนะคะแล้วลองสรุปเป็นเซตขั้นตอนออกมาดูนะคะWhen we think about creativity at LEGO Education, we think about it in both arts through the science, but it's new and exciting and something that's important. And it's something that we see in classrooms, and we need to see more of it in classrooms, because what we know from testing is that we are all born as creative geniuses, and somehow, over the course of 12 years of education, we really lose all of that creativity.Classrooms, our job is to build creativity, not unlearn it. Content is not going to be what determines the future success. It's going to be the skills. And these skills we talk about are creativity, critical thinking and problem solving, collaboration, and communication. And the reason we focus on creativity first is that if we can maintain that creative genius level through education without unlearning it,then we unlock process skills, which enable us to acquire the content to be successful. The best way that I believe and that we at LEGO Education talk about is to use performance-based assessment, where children demonstrate mastery through delivery of result. For example, using manipulatives like LEGO bricks, they could create a solution to a question and then explainthat solution through that built manifestation, that physical manifestation of their ideas, and through that explanation they can demonstrate mastery. That for me is a better measurement and a better assessment of creativity than, for example, standard creativity tests that would measure innate creativity, but would measure it in a non-connected manner to the content and to the problems that are relevant to the children.และจากวิดีโอ2เรื่องนะคะที่ได้นำเสนอไปนะคะก็จะพบว่าเราจะมีกระบวนการย่อยๆนะคะของการเรียนรู้เนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือปลายทางของงานนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ก็คือผลงานที่ได้จะต้องเป็นสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่และจุดเด่นของมันก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนะคะก็คือสิ่งใหม่ๆทั้งวิธีคิดและการกระทำนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่รูปแบบนะคะที่อาจารย์ได้ศึกษามาจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่อาจารย์ท่านนี้นะคะได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปไว้เป็นอาจารย์เขาใช้ชื่อว่ารูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพนะคะซึ่งลักษณะก็คือปลายทางก็คือ เพื่อเป็นโมเดลนะคะใช้สำหรับการสอนที่เน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมไปถึงผลงานที่เป็นสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปไว้นะคะโดยอาจารย์ดูแล้วนะคะมันจะมีในส่วนของความรู้ที่เป็นเชิงผลิตภาพนี้นะคะก็คือจะตั้งแต่เริ่มจากการปรับความรู้ความเข้าใจนะคะโดยการเรียนจากครูผู้สอนนะคะจากประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะจนถึงไปถึงความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการลงมือกระทำด้วยนะคะการฝึกปฏิบัติการฝึกฝนการวิเคราะห์การสังเคราะห์นะคะซึ่งความรู้นั้นนะคะในกระบวนการนี้จะได้ความรู้ที่เป็นเรียกว่าตกผลึกนะคะส่วนความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่นะคะหรือแนวคิดใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะของผลงานที่สร้างสรรค์ได้ใหม่ๆเช่นนะคะที่อาจารย์เขายกตัวอย่างก็คือจะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ใช้เป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบเป็นทีมนะคะโดยใช้เป็นโครงงานนะคะสรุปได้ว่านะคะจุดเด่นของการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งจุดเด่นจริงๆก็คือจะส่งผลต่อตัวผู้เรียนเองนะคะโดยหลักๆเลยก็คือจะพัฒนากระบวนการคิดนะคะการคิดตรงนี้นะคะจะพัฒนาทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากคิดในส่วนของวิจารณญาณนะคะการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างสรรค์ได้นะคะส่วนต่อมาก็คือผู้เรียนเองจะได้พัฒนาทักษะของการสื่อสารนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะลักษณะตรงนี้ก็คือได้จากการที่ได้ทำงานเป็นทีมนะคะเป็นโครงงานเพราะฉะนั้นทักษะการสื่อสารหรือการแบ่งงานหรือบทบาทในกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตรงนี้ได้อย่างมากนะคะต่อจากนั้นก็คือผู้เรียนเองก็จะได้รู้จักแนวทางการแสวงหาและการจัดการความรู้นะคะซึ่งความรู้ที่ได้มานั้นจะต้องรู้วิธีของการจัดเก็บหรือการนำเสนอต่อไปนะคะในส่วนต่อมาในสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ เรียกว่าการสร้างองค์ความรู้นะคะหรือการจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะทุกๆคนการเรียนรู้ความจำหรือเข้าใจเนี่ยเริ่มต้นได้แค่เป็นพื้นฐานนะคะพอขึ้นไปขั้นสูงเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปในสู่ของการจัดเก็บนะคะแล้วก็จัดระบบเพื่อเข้าสู่ความเป็นความรู้ที่เป็นคงทนถาวรนะคะแล้วในส่วนต่อมาก็คือผู้เรียนเองยังได้ฝึกความมีวินัยนะคะในการทำงานเพราะว่าจะมีลักษณะของการทำงานที่เป็นโปรเจกต์หรือเป็นงานกลุ่มที่เป็นโครงงานนะคะแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของการภาคภูมิใจในผลงานที่ได้นะคะเพราะกระบวนการเรียนรู้ที่สุดท้ายแล้วได้งานที่เป็นสร้างสรรค์ออกมาเนี่ยก็คือจะเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มนะคะงานกลุ่มพอสุดท้ายแล้วพอได้ผลงานออกมาที่เป็นงานสร้างสรรค์และไม่เหมือนใครก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะจากนั้นอีกตัวนึงนะคะที่ผู้เรียนจะเกิดก็คือในส่วนของความมั่นใจหลังจากที่เขาได้พัฒนากระบวนการนะคะเหล่านี้แล้วไปสู่การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นะคะในชีวิตของเขาเองก็จะได้ฝึกให้เกิดความมั่นใจภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะประกอบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นจุดแข็งนะคะที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนที่จะต้องมีทักษะตรงนี้ก็จะทำให้เขามีความภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะเมื่อเรียนจบแล้วนะจะไปทำงานอะไรก็จะสามารถที่จะมั่นใจว่าจะทำแล้วก็สร้างสรรค์งานตรงนั้นได้นะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วก็คือจะได้องค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้งจากของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกันนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นผลงานนะคะของตนเองเพราะฉะนั้นในลักษณะของบทบาทตรงนี้นะคะครูผู้สอนเนี่ยจึงไม่ใช่การสอนแบบบรรยายเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่จะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็เป็นแบบที่จะต้องมีผลงานออกมาแบบในเชิงประจักษ์นะคะเชิงประจักษ์ตรงนี้จะต้องวัดได้ด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งใหม่หรือเป็นสิ่งที่เรียกว่า innovation นะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วในเกี่ยวกับกระบวนการว่าดูยังไงถึงจะเป็นนวัตกรรมหรือเป็น innovation หรือเป็นงานสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นผู้เรียนเองนะคะจะได้พัฒนากระบวนการคิดส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ศักยภาพของตนเองนะคะได้รู้ถึงความถนัดแล้วค้นพบเจาะลึกถึงความชอบความถนัดความสนใจจากนั้นเขาก็จะสามารถมุ่งมั่นทำให้เป็นเป้าหมายในการเรียนต่อไปได้ในอนาคตนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นผลผลิตที่ดีต่อประเทศชาติแล้วก็ส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ